20ล้านวิวครับกับผลงานเพลงนี้ของขวัญบ้าหลังหาครับฝากอินสิเกิลผลงานเพลงกันแล้วกันเด้อจ้าเด้อวันนี้อาจจะพอเต็มลอยนะจ๊ะจะวางใจล่ะเต็มลอยนะจ๊ะเพราะว่าสู้เพื่อพ่อพ่อแม่แม่ด้านหน้าเวทีนอกไรนอกขอบคุณทุกกำลังใจเลยก็แล้วกันนะคะเสียงคนเต็มลอยด้วยสู้เต็มที่ครับสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพงสุขุสุขนค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะมาพอกันทั้งช่อง YouTube มาพอกันทาง Facebook Fanpage เพจ DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณพี่น้องซอยเบิงซอยแช่เป็นแห้งใจเบิงย่ำใดก็แช่ย่ำนั่นเนาะพี่น้องเนาะเบิงคลิปใดแช่คลิปนั่นขอบคุณหลายนะคะพี่น้องคะFC อีหลาอุ๋งอิง FC สาวหน่อยเพชรบานแพ่งแรงๆมือว่านี่เป็นจังใดแน่แรงๆมือว่านี่เดี๋ยวเบิ่งอีหลาออกรายการใหม่หมดนี่เสียงโชคเต็มอิ่มกับ2ผลงานเพลงทำได้ดีมากว่าสันนอถูกสายตาจดจ้องนะคะเบิ่งอีหลาอุ๋งอิงแบบความชื่นชมปลื้มใจภูมิใจโดยเฉพาะสายตาของพ่อโจเพิ่นนะคะแล้วก็ศิลปินรุ่นแม่รุ่นเอื้อยรุ่นอ้ายคือว่านะคะจับจองเบิ่งอีหลานี้โดยความชื่นชมเป็นกำลังใจแล้วบัตตานี่มือคำว่านี่ก็คืออีหลาอุ๋งอิงมีงานแสดงอยู่2หม่องพี่น้องมี2งานงานแรกนี่เป็นงานรับเชิญกับพ่อโจนะคะส่วนงานที่2เป็นงานของสาวหน่อยมินิคอนเสิร์ตเขาพับเนาะ2งานพี่น้องคะแต่ก่อนที่จะได้ไปงานน่ะสาวน้ำเยื่อกับไล่สดอยู่นะคะตอนนั้นไล่สดอยู่กับมือกล่องก่อนที่จะมีการแสดงงานแรกเนาะคือเพิ่นลงไว้ก็ว่างานแรกนี่แสดงประมาณ4ทุ่มแม่นบ่คะสาวน้ำเยื่อไล่ก่อน4ทุ่มเมื่อวานนี้พี่น้องก็มาส่งข่าวซะแล้วสาวน้ำเยื่อบ่ทันได้เปิด Facebook เบิ่งนะคะพี่น้องก็มาส่งข่าวสาวน้ำเยื่อว่าซั่นลูกสาวบ่สบายมื้อนี้ได้ยินว่าไข้ขึ้นสูงอีหยังจังซี่เนาะหลายคนกับบ่เป็นตะยุ่นละพี่น้องตอนนั้นส่งข่าวกันอุ๊ยอีหลาสิไว้บ่ฮึคุยกันอีหลาสิเป็นจังได๋เนาะเป็นแห้งบ่นอก็เลยเนาะเปิดเข้าไปเบิ่ง Facebook นะคะเห็นอีหลาโพสต์พี่น้องคะทาง Facebook ของอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องก็จะเห็นคือกันนั่นแหละเนาะตั้งแต่เมื่อคืนนี่ว่าอีหลาก็โพสต์บอกพี่น้องว่าเมื่อนี้วันนี้อาจจะบ่เต็มร้อยแต่ใจล่ะเต็มร้อยเด้อจ้าเสียงอาจจะบ่เต็มที่เพราะหลาไข่ขึ้นสูงแต่จังใดหลาจะเฮ็ดให้เต็มที่เด้อจ้าว่าซั่นเนาะเอาหูมาแบบงามงามพี่น้องเอ้ยให้พี่น้องได้เบิ่งนำทุกกำลังใจค่ะสาวน้ำเงินไปเบิ่งผู้ใดก็ไปคอมเมนต์แห่ส่งกำลังใจเนาะ FC แห่ส่งกำลังใจเป็นจังใดแน่ไปหาหมอเด้อดีขึ้นหรือยังเป็นหยังหลายบ่เออสารพัดการไปคอมเมนต์แห่ให้กำลังใจว่าสันเถาะนะคะกับอุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงแล้วหลังจากนั้นพี่น้องคะพอโจแล้วหลังจากนั้นอีหลาก็ไปงานเนาะอีหลาก็ไปงานงานแรกก่อนเลยพี่น้องคะงานแรกนั้นเป็นงานรับเชิญกับพ่อโจนะคะอยู่ที่ตลาดฟู้ดดี้ฟาร์มฟู้ดดี้ฟาร์มบางใหญ่นนทบุรีเนาะเฮาก็ได้เห็นสปิริตของอีหลาอุ๋งอิงพี่น้องถ้าแม่นบ่บอกก่อนว่าบ่สบายเบิ่งบ่ออกเลยพี่น้องเบิ่งบ่ฮู้เลยว่าอีหลาบ่สบายเนาะด้วยสปิริตของอุ๋งอิงเต็มที่เต็มร้อยกับการแสดงพี่น้องค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสมีเต้นมีหัวนะคะคือ
ถามว่าบอกกันว่าสบายนี่ก็คือสปิริตนั่งนี่ก็คือเต็มที่เต็มร้อยแบบเห็นว่าปกติดีว่าสันทอนเนาะคนไปเบิ่งเนี่ยแต่เฮาฮู้ก่อนน่ะค่ะเฮาก็เลยต้องชื่นชมเลยว่าปาดเนาะขนาดคนบ่สำบายนะนี่ยังเต็มที่ขนาดนี้เชียวเหรอจังซี่นะคะเราไปต่องานที่2พี่น้องงานแรกก็คือสวยงามตามท้องเรื่องว่าสันเนาะคือเบิ่งบ่ออกว่าอีหลาบ่สำบายต่องาน2พี่น้องคะร่งเหล่าแสงจันทร์ศรีนครินทร์ไปต่องานที่2เขตประเวศกรุงเทพนะคะกับผ่านพ้นไปด้วยดีพี่น้องสปิริตสุดยอดมากนะคะจนทรงขึ้นรถไปพักผ่อนคือว่านั่นล่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องคะกะให้พี่น้อง FC ได้สบายใจขึ้นมาเนาะสบายใจขึ้นมาว่าแม่หน่อยพ่อเอกกับพ่ออีลาไปหาหมอละล่ะนะคะแล้วก็มีพ่อโจเพิ่นเนี่ยมาโพสต์อีกได้ค่ะพี่น้องพ่อโจนี่มาโพสต์ว่าคือบ่อยากเสือสายตาเนาะเว้าอีหลีเนี่ยคือลูกสาวบ่สบายแม่นบ่คะแต่ว่าพ่อโจนี่ก็มาโพสต์ว่าเดี๋ยวเด้อแป๊บนึงสาวน้ำเงินหาข้อความที่พ่อเพิ่นโพสต์ก่อนค่ะนี่ๆๆพี่น้องนี่พ่อเพิ่นโพสต์ว่าวันนี้ได้เห็นสปิริตของลูกแล้วนางเก่งมากนางสู้นางไหวบนเวทีนางยิ้มสู้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลือดศิลปินจิตวิญญาณศิลปินมืออาชีพหนูเก่งมากลูกติดแฮชแท็กอุ๋งอิ๋งรัตนาพรเพชรบ้านแพงพอสอนให้หนูเข้มแข็งเสมอวาสนาคะกะเป็นขอความเป็นโพสจากพ่อโจเนาะหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องค่ะนี่ล่ะเขาเอิ้นว่าศิลปินพี่น้องสปิริตแห่งความเป็นศิลปินงานอยู่ตรงหน้างานมือนี่ถ้าบ่อล่มหมอนนอนเสือบ่ข้อขาดบาดตายว่าซั่นเนาะสปิริตคำว่าศิลปินสิเป็นแบบนี้พี่น้องหลายต่อหลายคนที่สาวน้ำเงินได้หูจักหลายต่อหลายเถื่อที่เห็นศิลปินมืออาชีพระดับรุ่นพี่รุ่นพ่อเพิ่นเป็นแบบนี้นะคะก็คือสิขึ้นเวทีลังคนกะหันมาบอกกับเฮาว่าปวดท้องแห้งได้จักสิไหวบ่ดอกประมาณจังซี่นะคะพี่น้องแต่พอขึ้นไปเวทีเอ้าอีหยังเป็นอีกคนละคนเลยนะนะค่ะก็คือนี่แหละคือความเป็นศิลปินอีหลาอุ๋งอิ๋งแสดงให้เฮาเห็นมื้อนี้ว่ามืออาชีพคำว่ามืออาชีพเกิดขึ้นอยู่กับตัวของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วก็เป็นศิลปินที่เป็นเลือดศิลปินอีหลีพี่น้องค่ะหลายๆคนอาจจะเป็นห่วงสาวน้ำเงินเข้าใจค่ะหลายๆคนอาจจะบอกว่าอย่ามาใส่คำว่าสปิริตต้องไปหาหมอต้องพักผ่อนต้องอีหยังจังซี่แม่นบ่แต่คำว่าศิลปินสาวน้ำเงินเห็นมาหลายต่อหลายพี่น้องก็คือต้องแบบนี้เป็นแบบนี้อีหลีค่ะเป็นแบบนี้อีหลีเพราะว่าทุกคนตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารออยู่หน้าหันอยู่หน้าเวทีถ้ามื้อนั้นถ้าตอนนั้นบ่มาสิเกิดหยังขึ้นแม่นบ่คะยกเว้นว่าลมหมอนนอนเสือคือสาวน้ำยืนว่านะคะมาบ่ได้อีหลีนั่นจังจะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างอื่นแต่ถ้าไว้ใจสู่นี่ล่ะเต็มร้อยเต็มที่เราเบิ่งแทบบ่ออกเลยว่าคนที่อยู่ทั้งเวทีตอนนี้อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกำลังบ่สบายอยู่นะใครขึ้นสูงนะในระหว่างที่ทำการแสดงแมนบ่คะ2งานมื้อคืนนี้ดีใจกับพี่น้องค่ะที่ได้เห็นอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วก็นั่งเต็มที่เต็มร้อยอีหลีนะคะตามที่ทุกคนอัดคลิปมานี่พี่น้องเอ้ยบ่ว่าจะเป็นต้นวิมลชัยบ่ว่าจะเป็นหลายๆคนน่ะค่ะพี่น้องคะพอนนบอกว่าจะเป็นคือทีมงานสาวหน่อยได้หลายคนเห็นคลิปลงมานี่บอกว่าสปิริตอีลาสุดยอดแห้งว่าสันนะคะเอ้าส่งแห้งใจพี่น้องคะส่งแห้งใจไปหาอีลาอุงอิงมื้อนี้ก็พักผ่อนได้หลายเด้อลูกเด้อพักผ่อนได้หลายแล้วก็สู่ให้ไว้คือว่าเนาะเป็นกำลังใจค่ะนี่มีโพสต์จากแม่หน่อยน้ำได้ค่ะพี่น้องคะสู่เด้อลูกอยู่ข้างๆตลอดไปถึงแม้ว่าจะติดแฮชแท็กรู้สึกอ่อนเพลียเนาะอุ๋งอิ๋งเนี่ยเพิ่นว่าสู่เด้อลูก
อยู่ข้างๆตลอดไปติดแฮชแท็กอุ๋งอิ๋งรัตนาพรละกะสู้ๆจังสีนะคะแม่หน่อยก็โพสออกมาหลายชั่วโมงละละพี่น้องค่ะตอนนี้อิลาจาจะน่าจะดีขึ้นตามลำดับละละสาวน้ำเยื่อวานเนาะกะขอให้สวงให้เศร้าเร็วๆเด้อลูกเด้อมือแรงนี่มือแรงนี่น้องตามไปเป็นกำลังใจเด้อค่ะเด้อผมมารอที่งานแล้วครับเวทีแรกเจอพ่ออุ๋งอิ๋งเจอพ่อกับอุ๋งอิ๋งสองคนพี่น้องคะที่ปั๊มปตท.ปู่เจ้าสำรงพระประแดงสมุทรปราการขึ้นเวทีประมาณ3ทุ่มเพิ่นวงเลยไปนั่งว่าตรงที่อุ๋งอิ๋งขึ้นเวทีครั้งแรกบนเวทีสาวน้อยที่นี่แหละว่าสันนะคะปักหมุดไว้อย่างดีเลยเนาะสำหรับงานแรกนี่น่าจะเป็นงานรับเชิญค่ะพี่น้องคะแล้วก็งานที่สองนะคะงานที่สองนี่เป็นร่งเหล่าแสงจันทร์รามอินทรานะคะรามอินทราเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะคะกทมกรุงเทพมหานครเป็นมินิคอนเสิร์ตสาวหน่อยออนทัวร์สาวหน่อยเข่าผับนะคะมือแรกนี่ก็สองงานอีหลาเอ้ยอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงสู้สู้เด้อลูกเด้อสู้สู้นะคะแม่แม่เป็นกำลังใจเอฟซีอีหลาอุ๋งอิงเป็นกำลังใจซอยกันนะคะเอาล่ะขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามคลิปวิดีโอกับสาวน้ำเยินอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ20ล้านวิวครับกับผลงานเพลงนี้ของขวัญบ้าหลับห้างครับฝากอินสติเกอร์ผลงานเพลงกันแล้วกันนะจ๊ะเด้อวันนี้อาจจะพอเต็มลอยเด้อจ้าจะวางใจล่ะเต็มลอยเด้อจ้าเพราะว่าสูงเพื่อพ่อแม่ด้านหน้าเวทีน้องไรน้องขอบคุณทุกกำลังใจเลยก็แล้วกันนะคะเสียงคนเต็มลอยเพราะว่าสูงเต็มที่ครับเด็กป่าดำดำก็รู้ป่อนตามเจ้าป่อท้อI'm not the one who's wrong.
ันนี้อาจจะไม่เต็มร้อยจะได้เสียงทำตัวสู่เต็มที่มาอื่นกันในรุ่นระบาดในการเจอกันที่รุ่มเล่าแสงจันทร์รามินทากับมินิคอนเสิร์ตแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกระลักกูจิ้งไหมครับกับสาวน้อยเสนอแบกนะครับแบกไหมของสาวคนแรกครับมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยนะครับเดี๋ยวมาโอกาสทั้งพี่น้องในรุ่นสนับสนุนครับ